เมื่อวานเป็นวันที่2แล้วปรากฏว่าโอ้โหคุณขอโอ้โหก่อนได้ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้นี่มีหลายหลายช่วงที่คนฟังแล้วแบบอื้อหือมีแบบช็อตเด็ดตบข่าวชาตบข่าวชาตบโต๊ะซีดซาดอะไรกันไปตามๆกันคนที่เมื่อก่อนเราดูข่าวเวลาให้สัมภาษณ์นี่ก็เงียบๆเนี่ยนะค่ะยกตัวอย่างเนี่ยนะค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณลุงป้อมเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะโอ้ตอบเรื่องนาฬิกาโอ้โหคนนี่นะเอาเรื่องชอบไม่ชอบท่านไปเอาไว้วางไว้ก่อนนะแต่ลีลาการตอบเนี่ยนะคือฮาและซิดปากเลยแล้วเมื่อวานนี้คนก็ได้ขำกันด้วยนะได้ขำกันด้วยกับการลุกขึ้นชี้แจงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณแต่ขอเริ่มต้นจากซีที่สุดก่อนแล้วกันนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ประมาณช่วงเย็นๆนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้ชี้แจงผู้ที่อภิปรายก็คือนางมนพรเจริญศรีส.ส.นครพนมจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการอภิปรายกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกขอบคุณในความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดค่ะแล้วก็ย้ำว่าเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลนี้ดำเนินการทุกขั้นตอนนะคะวันนี้พยายามทำอย่างเต็มที่นึกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกี่แสนคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาก็ทำหน้าที่ทุกอย่างนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่ท่านว่าตนคิดว่าท่านคิดผิดไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่มีโอกาสมานั่งสบายๆแบบนี้หรอกนะคะและท่านก็ได้พูดถึงหัวข้อของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ที่ใช้ชื่อแคมเปญว่าเด็ดหัวสอยนั่งร้านแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้และทำให้คนตบเข่าฉาดเป็นที่คุณปรเมศบอกนี่แหละค่ะลองไปฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ค่ะมันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่บนนั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวขาดไปแล้วที่มันมีเรื่องที่เขียนอะไรกันออกมาเนี่ยจริงผมก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ของผมเต็มที่อยู่แล้วนะคือพูดจากันมา3วันท่านก็บอกใช้เวลามากเกินไปรัฐบาลคือท่านก็จ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะๆไงรัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบแล้วนะนี่คือเทคนิคของท่านผมรู้นะเพราะนั้นผมก็จะใช้ให้น้อยที่สุดแต่มันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่บนนั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวขาดไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับคนฮือฮาเลยนะค่ะคำพูดนี้นะถูกนำมาเป็นสื่อเอามาโค้ดคำพูดนะเอาคำพูดนี้เป็นช็อตเด็ดนะแล้วก็มีรูปท่านนายกประกอบนะเนี่ยหัวขาดไปแล้วท่านก็มีนั่งร้านแต่วงท่านขาดไปแล้วโอ้โหนี่พูดที่เกียกกายนี่สะเทือนไปถึงแดนไกลเลยนะสะเทือนไปถึงแดนไกลโดนอีกแล้วนะนะคุณโทนี่คนนึกอภิปรายยังไงนะพลเอกประยุทธ์นะก็ไม่น่วมสักทีนึงคนน่วมเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นไปไกลๆนู่นนะฮะโอ้โหนี่คำว่าคือย้อนเกล็ดอะเอาคำว่านั่งร้านเอาคำว่าเด็ดหัวสอยนั่งร้านมาย้อนเกล็ดเลยนะคุณก็มีนั่งร้านเหมือนกันแต่หัวคุณอยู่ไหนอะหัวขาดไปแล้วหัวขาดไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นช็อตเด็ดประจำวันเลยนะครับ